ทันทีที่มีข่าวว่ากกตส่งเรื่องไปเนี่ยมันมีแฮชแท็กในโลกออนไลน์ขึ้นมาเลยนะครับว่าแฮชแท็กกกตมีไว้ทำไมมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกตเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยติดอันดับหนึ่ง t วิตเตอประเทศไทยไปช่วงเวลาหนึ่งด้วยคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกพิธาโหวตนายก และแฮชแท็กประชุมสภา,าก็กลับมาติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่คุยกันในโลกออนไลน์เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองคุยเรื่องของกรกรตคุยเรื่องบทนาย,ยกคุยเรื่องของพิทามีเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมครับเอาหนึ่งในคนที่อิดเทรนมากติดเทรนติดแฮชแท็กด้วยก็คือคุณติ๊กเจษดาพรผลดีพระเอกชื่อดังเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ติดแฮชแท็ก พร้อมกับคำถามนิ่มนิ่มนะกกตมีไว้ทำไมคะออ<ฆ>จะได้มีความสุภาพมีไว้ไ <ป S 2> ทำไมคะ เวลาพี่ติ๊กเขาคุยกับแฟนคลับเขาจะชอบลง้หยด้วยคำอิจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมีคําว่าคะปุ๊บคุณผู้ชมครับเหมือนกับเออซอฟแล้วก็เหมือนกับคนก็จะได้เข้ามาตอบด้วยไหมว่ามีเพื่ออะไรมีไว้ทําไมคุณผู้ชมครับปรากฏนี่มีคนเข้ามา r e ทวิตแล้วก็มากดไลค์เนี่ยแฮชแท็กนี่เยอะมากเลยคุณผู้ชมหลายคนก็เลยบอกว่าอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะมาร่วมกันแสดงความเห็นในหน้าเพจของพี่ติ๊กเจษดาพรแล้วเนี่ย ไปร่วมแสดงความเห็นที่หน้ารัฐสภา,ากันไหมอะไรในลักษณะแบบนี้อธิบายหน้าที่ของก็กตด้วยนะคะขณะที่เพจ Facebook ของคุณเสกโลโซค่ะ นักร้องชื่อดังก็โพสต์ข้อความบอกว่าร่่มส่งแรงใจใคุณพิธาสู้ๆครับแฟนคลับชาวเน็ตก็ไปกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่จะพิมพ์คําว่าสู้ๆแล้วก็อิโมจิหัวใจสีส้มเป็นสัญญาณส่งกําลังใจให้คุณพิธาและยังมีแอดมินเพจดังในโลกออนไลน์หนังฝั่งมุกที่คอมเมนต์ด้วยว่าเห็นด้วยกับพี่เสกหรือแม้แต่หลวงพี่จัสตินนะคะจัสตินที่วัดดูยูมีนก็บอกว่ามีขอเพลงจักรยานสีส้มหน่อยครับ <c oughs> ทุกทีก็น่าจะเป็นเพลง<อ>ที่ อย่างสีแดงก็่ปลี่ยนเป็สีส้มขอเป็นสีส้มแทนค่ะมีอีกหนึ่งคนนะครับเขาบอกว่าแค่โพสตคงจะน้อยไปขอสักเอาไว้ที่ตัวเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่ร้านสักร้านหนึ่งนะครับโพสตเอาไว้เขาบอกเสียงจากประชาชนเป็นคลิปของลูกค้าหนุ่มใจเด็ดตัดสินใจสักลายฝากข้อความไปถึงสวที่ต้นขาข้อความเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับเรียนสวทุกท่าน โปรดทำตามเสียงของประชาชนเราต้องการพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรามาร่วมสร้างตำนานบทสุดท้ายก่อนหมดวาระอย่าสร้างรอยด่างให้วงตระกูลท่านอีกเลยโอ้โหนี่สักไว้แบบนี้เลยใช่ไหมสักไว้ที่ต้นขาค่ะสักว่าเจ็บแล้วแล้วถ้าเกิดตอนที่ลบรอยสักเจ็บกว่าเดี๋ยวรอให้ภารกิจนี้เรียบร้อยก่อนค,คิดว่านะ คิดว่าโหวตให้สออวโหวตวันนี้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากนั้นจะสักเพิ่มหรือจะลบก็ว่าอีกทีนึงเนาะครับโอ้โหเออ ยังมีอีกนะ<ม>คุณผชมครับมีอีกคนนี้ใจปัา้มมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านยิ่งเจริญการยางอยู่ที่จอมบึงราชบุรีค่ะคนนี้โพสต์คลิป t ิกต o k นะคะฝากถึงบรรดาของ <c oughs> สอวอข้อความบอกว่าสอวอท่านใดที่หวดทห้คุณพิธาเป็นนายกถ้าผ่านมาราชบุรีเกิดอุบัติเหตุยางแตกรฟรีหมดนะคะค่าแรงฟรีนอกสถานที่เดี๋ยวไปเอารถยกให้เลยปะยางตลอดที่ฟรีหมด นี่คือร้านยิ่งเจริญกันยางค่ะนี่ไงคือโดน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 อะไรเขาเรียกว่าโดนเจาะยางหรอหรือยังไงไม่ไม่ใ่อบัิเหตบงเอวมาคือทําให้ฟรีตลอดชีวิตอ๋อแต่ต้องโหวตเลือกใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่โหวตให้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนเจอตังไงต่ตังปกติเอออ่ะนไหนพูดถึงสบแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับลองเช็คเสียงจากทางสวกันหน่อยสิครับคุณคำนูนสิทธิสมานนะครับสวแล้วก็เป็นโฆษกคณะกรรมธิการก็พูดถึงกรณีที่ว่า ทางกะกะตส่งเรื่องคุณพิธาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยทางคุณคำนวณบอกว่าอันนี้คงจะไม่กระทบกับการโหวตเลือกนายกในวันนี้แต่อย่างใดเพราะเป็นความเห็นของกะกะตที่ส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็ในทางธุรการของสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้เท่านั้นนะครับจะออกมาในทางไหนยังไม่รู้เลยยังไม่ได้มีข้อสรุปใดๆทั้ทงสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ณวันนี้ เช้าวันนี้เดี๋ยวประมาณอีกสักสองชั่วโมงก็จะเปิดประชุมรัฐสภาใช่ไหมครับครับอีก2ชั่วโมงเนี้ยยังไงก็ตามสมาชิกภาพความเป็นสอสของคุณพิธาก็ยังอยู่ยังสมบูรณ์ซึ่งสอวอคํานูญยืนยันว่ายังไงเสียวันนี้เนี่ยชื่อของคุณพิธาที่จะมีการเสนอกันในที่ประชุมรัฐสภาเสนอชิงนายกได้แน่ๆ ยกเว้นว่าในระหว่างที่มีการถกเถียงกัน6ชั่วโมงมแล้วศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรหรือจะมีคำสั่งออกมาหรือไม่แต่ไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีเท่าที่เท่า,า,าที่มีรายงานบอกว่าไม่ทันการประชุมในสัปดาห์นี้นต้องสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็คงเสนอชื่อคุณพิธาได้ตามขั้นตอนตามปกติทั้งหมดเลยนะครับก็ลองฟังความเห็นจากคุณคำนวณกันหน่อยครับไม่มีเหตุที่จะกระทบเพราะว่า ก็ยังคงเป็นเพียงความเห็นของกะกะตที่ส่งสารรัฐธรรมนูญทางแคนดิเดตนายกรัมตรีของพรรคก้าวไกลก็ยังคงมีสถานะภ,ภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์แบบนะครับยังมีได้มีอะไรเสียไปเลยเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในที่ประชุมแน่นอนและการอภิปรายคงดำเนินไปตามปกติก่อนที่จะถึงการโหวตเลือกนายกในวันนี้ครับ คุณเรืองไก่เคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับ,ค,รบคุณเรืองไก่ลิกิตวัฒนะครับส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปถึงปปชเพื่อตั้งเรื่องอยากจะให้ตรวจสอบสอสอและสอวอที่กําลังจะโหวตนายกในวันนี้อืเพราะอะไรเพราะอาจจะไปเข้าข่ายพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง <c oughs> เนื่องจากว่ากะกะตมีการไต่สวนความผิด ามมาตรา151กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งของคุณพิธานะครับรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติมาสมัครเป็นสสททำไมโดยมีสอวอบางคนเคยเตือนเอาไว้การโหวตนายกมีลักษณะต้องห้ามทำไม่ได้ครนะมันจะขัดต่อมาตรา159แล้วเป็นเหตุให้ต้องไปร้องกับปปชตั้งเรื่องตรวจสอบนะครับเอาว่าง่ายๆถ้าคุณพิธาย,ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของคุณสมบัติแล้วสสอสวในวันนี้ย จะไปหวทเลือกให้คุณพิธาเป็นนายกได้ยังไงเดี๋ยวจะมีคนไปร้องกอะไรแบบนั้นก็คือคุณเดืองไกรเนี่ยส่งเลยส่งไปให้ทางปปชช่วยตรวจสอบเลยนะครับในฐานะผู้ร้องหลักเกี่ยวกับปมถือหุ้นสื่อและข้อโต้แย้งที่คุณพิธาบอกว่ายังไม่ได้ชี้แจงกับทางกกตฟังไม่ขึ้นนะในมุมของคุณเรืองไกรเมื่อเห็นว่ากกตเขาเห็นคําร้องก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะ ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไม่มีสิทธิ์อ่ะอทีนี้ยกตัวอย่างต้องครั้งคุณธนาธรปี6-2ด้วยนะคะมีการโต้แย้งว่าการไต่ส่วนไม่ชอบทำแล้วก็สารรัฐธรรมนูญใช้ รัฐธรรมนูญมาตรา82วงเล็บ4มาวินิชัฉก,ก็ต่อเห็นก็เลยส่งให้ศาลก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะการใช้มาตรา82ถือว่าชอบธรรมและเมื่อชอบธรรมศาลรัฐธรรมนูนต้องรับไว้วินิจฉัยส่วนศาลจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะแต่ถ้าเทียบเคียงกรณีคุณพิธากับคุณธนาธรในมุมของ,องคุณดวงกลายบอกว่าคาดว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อาจจะก้าวล่วง าไดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี